pencil case yeah pencil case a pencil case นะครับมีกล่องดินสอด้วยนะครับ But I really don't bring that to school what ไม่ต้องเอาไปเหรอวินสตันทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าเขามีดินสอที่โรงเรียนแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเย้เย้เย้ฉลองกันเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกลับไปเรียนหนังสือแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือกลางเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะครับ the middle of May หรือจะเรียกว่า mid May ก็ได้นะ mid May หรือว่า in the middle of May is when all the Thai schools open again นะครับ is when all the Thai schools open again คือตอนที่โรงเรียนไทยเนี่ยก็เปิดกันอีกแล้วนั่นเองนะครับ in เราก็จะใช้กับเดือนหรือใช้กับปีนะครับเช่น in May หรือในปีก็คือ in 2019แต่ถ้าใช้ on ก็จะใช้กับวันที่on the first on the second หรือ on Monday on Tuesday นั่นเองนะครับหรือจะใช้ tomorrow ก็ได้ถ้าเป็นพรุ่งนี้นะครับ your school is going to start tomorrow โรงเรียนของลูกกำลังจะเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้วเลยทีเดียวใช่ไหมดังนั้นนะครับวันนี้เราจะต้องมาเตรียมนะครับผมเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะกลับไปโรงเรียนกันนะครับซึ่งสิ่งแรกเลยนะครับเราก็จะต้องมีอันนี้ครับ what's this called backpack backpack นะฮะ backpack ใส่เสียงคอควายสั้นๆ backแพ็คคือกระเป๋าเป้ซึ่งคนอเมริกาเรียกแบ็คแพ็คแต่คนอังกฤษนะฮะเราจะเรียกว่าร็อกแซกนะครับ a rock sack นั่นเองนะครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า a school what can you call this a school school bag ใช่ไหมพี่วินเนี่ยนะครับออกเสียงได้คมกริบนะครับถ้าเป็นตัว CK คือ backpack สั้นๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกระเป๋าเนี่ยนะครับก็จะเป็น school bag นั่นเองครับ a school bag ใช่ไหมschool bag ก็คือกระเป๋าโรงเรียนครับสิ่งแรกเราจะใส่เข้าไปนั่นนะครับก็คือชุดพละศึกษานั่นเองนะฮะซึ่งนะครับผมเราจะเรียกว่า PE uniform แปลว่าชุดพละชุดพละโอเคนะครับเราก็จะใส่นะครับ PE uniform ของเขาไปนั่นนะครับนะฮะเนื่องจากโรงเรียนของน้องวินนะครับก็ยังถือว่าเป็น kindergarten kindergarten คือโรงเรียนอนุบาล นะครับก็และเป็นอนุบาล นะครับแบบไม่ต้องใส่ยูนิฟอร์มจะมีแค่ PE uniform ซึ่งบางท่านอาจจะงงว่า PE เนี่ยมันคืออะไรนั่นมันคือพละศึกษา PE ย่อมาจาก physical education ซึ่งเราก็ใส่ไปแล้วนะครับ What's one of these ถุงมือแหมไม่ใช่ถุงอะไรถุงเท้าถุงเท้าภาษาอังกฤษเรียกว่าSocks นั่นเองนะครับแหมนะฮะเพราะว่านะครับถ้าเป็นถุงมือเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกว่า gloves นั่นเองนะครับ glove g l o v e s ไม่ใช่ globe นะฮะออกเสียง globe เนี่ยเดี๋ยวจะแปลว่าลูกโลกต้อง glove เหมือน I love you หรือเกิบนะฮะรองเท้าที่อีสานหน่อเกิบใช่ไหม so glove นั่นเองครับนะหอมฉุยใช่นะครับทุกเท้าเลยวินสตันDo you need socks to go to school? Yeah. Okay, นะครับ we need socks นะครับ oh นะครับมีนี่นะห้ามพลาดนะครับมีกางเกงในนะฮะอีกหนึ่งตัวเผื่อไว้นะครับ Now we have another pair of underwear. In English we call underwear ภาษาไทยเรียกอะไรกางเกงในอ๋อมันต้องอย่างนี้นะครับสุดยอดนะฮะกางเกงในนั่นเองนะครับมีคนถามว่าทำไมล่ะฮะ just in case ก็คือเผื่อไว้ just in case เผื่อไว้อาจจะแบบมีเค้าเรียกว่าสถานการณ์ไม่พึงประสงค์นะฮะอาจจะชิดฉี่หรืออึอะไรก็ได้นะฮะอ่ะต่อไปครับ what's this a hat or a cap a cap นะฮะภาษาไทยเรียกหมวกแก๊ปbut English is called a hat หรือA cap นั่นเองนะครับไม่ใช่หมวกแก๊ปนะฮะเราไปออกเสียงแก๊ปเนี่ยเดี๋ยวจะแปลว่าช่องว่างนะครับหมวกช่องว่างก็ไม่ใช่อยู่ต้องเป็นแคปก็คือหมวกนั่นเองนะครับนะฮะมีนี่ด้วยใช่ไหมเว้น pencil case yeah pencil case a pencil case นะครับมีกล่องดินสอด้วยนะครับ pencil case But นะครับ I really don't bring that to school what ไม่ต้องเอาไปเหรอวินสตันทำไมอ่ะเพราะว่าเขามีดินสอที่โรงเรียนแล้วBut I think you need this. นี่เลย A box of milk. No. Why not? Because they have milk at school already. เขามีนมที่โรงเรียนแล้วด้วยใช่อ้าวโอเคครับผิดอีกแล้วนะฮะไว้เว้นไหนลองสอนกล่องภาษาอังกฤษคืออะไรนะ A box. เพราะ box ต้องให้เกียรติตัว x ใช่ไหมครับ Vincent say x. x
IX นะครับถ้าไม่ออกเสียง X หรือ box ก็จะได้เป็นอะไรเป็น box box ตอนนี้พูด box 3ทีสิเห็นไหมครับไม่ควรจะพูดคำว่า box นะครับต้องออกเสียง box นะครับในภาษาอังกฤษไม่ต้องใส่สอโซกแล้วนะครับจบสรุปไม่ต้องเอาไปใช่ไหมใช่โอเคไม่ต้องเอาไปนะครับดินสอก็ไม่ต้องเอาไปนะฮะอ่ะอาหารกินเล่น snake เอาไหม snake no ทำไม snake เป็นงูอ้าว snake เป็นงูแล้วอาหารกินเล่นเรียกว่าอะไร what do you call this snack เอา snack อย่าลืมนะครับ snake คืองู snack คืออาหารกินเล่นเอา snack ไปไหมไม่ไปอ้าวทำไมอ่ะเพราะเขามีสแน็คที่โรงเรียนแล้วปะโถแล้วจะลองเอาอะไรไปนี่ฮะนะครับ Just my backpack Just your backpack and my water bottle อย่างน้อยเราก็ทำถูกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับแม่นะครับไม่เคยเตรียมตัวลูกไปโรงเรียนอนุบาลวันแรกเลยนะครับผมเนี่ยนะฮะ water bottle right Winston yeah นะครับหรือเราจะเรียกได้อีกหนึ่งคำนะฮะก็เขียนไว้ข้างล่างนะฮะ thermos เห็นไหม a thermosThermos อันนี้อยากจะยากหน่อยว่า th ก็ต้อง th แล้วจบด้วยตัว s นะครับถึงจะสะกด mos ไม่ใช่เตอร์มอสเตอร์มอสนะฮะ thermos ก็คือขวดน้ำแบบนี้นี่เลยนะฮะที่เก็บความเย็นและเก็บความร้อนได้นั่นเองนะครับ thermos นะครับแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ไหวก็ water bottle ก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะวินสตันแล้วอย่างนี้ขวดน้ำแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่า water bottom ใช่ไหมไม่ทำไมอ่ะไม่ได้ครับเพราะว่า bottom เป็นก้นครับอ๋อ bottom เป็นก้นหรออย่างนี้นี่เรียกว่าอะไรนะ water bottle อ๋อ water bottle ใช่ไหมเฮ้ยวินสตันเราอย่างนี้ไหมออกว่า button ได้ไหม a buttonIs this. A button is กระดุมใช่หรือแปลว่าปุ่มใช่ไหมใช่ไม่ได้เหมือนกันฮะ A button ก็จะแปลว่ากระดุมหรือว่าปุ่มนะครับต้องเป็น a bottle นั่นเองนะครับ We have to prepare everything for school tomorrow คือเราจะต้องเตรียมทุกอย่างที่จะไปโรงเรียนแล้วนะครับตรงตอนนี้เนี่ยก็คุณพ่อนะฮะก็อาจจะไม่ได้ดูตรงนี้อย่างเต็มตัวและอย่างต่อเนื่องก็อาจจะหลุดบ้างลืมบ้างไม่รู้บ้างก็ให้อภัยกันนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าผมก็น่าจะครบแล้วนะสำหรับเด็กอนุบาล Kindergarten student so when I'll put the water bottle into the bag okay no not over here over here where over here over here yeah on the side yeah in here yeah in this pocketYeah. นะ pocket ก็จะแปลเหมือนกระเป๋ากางเกงหรือเป็นแบบที่เสียบนะฮะ a pocket โอเควินสันตอนนี้เนี่ยนะอุปกรณ์เราพร้อมหมดแล้วเนี่ยนะ but the next thing is you have to go to bed early ลูกจะต้องไปนอนเร็ว because tomorrow morning พรุ่งนี้เช้า you have to get up earlyOkay? No! Why not? Because there's no school tomorrow. There's no school tomorrow? Yeah. My school starts next week. Your school starts next week? Yeah. โรงเรียนเริ่มสัปดาห์หน้า ไม่เป็นไร Winston That's alright คือไม่เป็นไรนะครับอย่าใช้ never mind Never mind คือช่างมันเถอะ That's alright ไม่เป็นไรเราเตรียมไว้สละอาทิตย์หน้านั่นเองครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่จะต้องส่งลูกไปโรงเรียนนะครับในวันพรุ่งนี้หรือสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าแล้วแต่นะครับก็เตรียมของให้พร้อมเช็คกันให้ถี่ถ้วนจะได้ไม่เป็นเหมือนผมนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะครับกับรายการ Kids Talk ในช่วง Daddy Talk พ่อช่างพูดในอามารินเบบี้แอนด์คิดโอเคเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับBackpack, school bag, PE uniforms, socks, glove, snake, snack, bottle, bottom, button. Amarin baby and kiss.